ไปใกล้เกษตรก็จะได้ไปสะดวกค่ะขับรถติดมาก็ใช้เวลานานแบบเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงหนูว่ามันก็สะดวกดีนะคะเพราะว่ารถมันติดมากตรงนี้ค่ะตอนเช้าก็จะได้ล่นระยะการเดินทางมาด้วยแบบนั่งมาลงนี่เลยก็ค่อยต่อก็ใกล้กว่าค่ะรถติดมากตรง5แยกเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าจากปกติถ้าจะต้องนั่งรถโดยสารสาธารณะจากนี่ไปคูคตหรือว่าไปแถวเส้นพหลนะคะต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงถ้าเกิดมี BTS สร้างเสร็จทั้งสายก็อาจจะลดระยะเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเลยค่ะปัจจุบันจากหมอชิดไปสยามอะค่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณ40กว่าบาทแล้วอะค่ะถ้าเกิดต่อขยายไปจนถึงคูคตก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่ใช่นะอาจจะถึงเป็นร้อยหรือว่าหลายร้อยบาทเลยค่ะก็คิดว่าค่าบริการตรงนี้อาจจะสูงเกินไปผมว่า BTS เนี่ยมีส่วนเกี่ยวไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าประจำอยู่ที่นี่ก็เยอะอยู่ครับถ้าคนรีบก็ต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้มันก็ขับดีนะครับเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยถ้าคนรีบคนก็ต้องขึ้นวินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพราะว่า BTS มาเนี่ยผมว่าดีไม่ดีลูกค้าน่าจะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำผมว่ากระแสส่วนมากน่าจะเยอะอยู่แต่ว่าจะไม่โดนแค่รถตู้สาธารณะทั่วไปโดนหมดกระทบหมดอ่ะพี่รถเมล์รถมอไซค์ปฏิเสธไม่ได้นะครับนอกเหนือจากความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการปรับตัวของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกด้วยแหละครับที่นะครับเมื่อไปอยู่ตรงจุดไหนก็อาจจะทำให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับอย่างภาพที่คุณอ๋อยได้ฉายภาพให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้ไปที่ดินถัดจากนั้นไปรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะปรับขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับพูดคุยกับคุณสัมมาคีตศิลป์นะครับนักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์อยู่ในกระเป๋าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบดีใจเลยอ่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากลาดพร้าวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน่าจะได้อานิสงส์ไม่รู้ที่ดินจะปรับตัวขึ้นไปด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าตารางวาละเฉียดล้านนะคะสำหรับในย่านลาดพร้าวจริงใช่ไหมคะจริงแต่ว่าเป็นไม่ได้ทุกแปลงนะครับเพราะว่าตรงไหนคะถึงจะเกือบล้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ติดรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือถ้าคิดดูว่า1ไร่เนี่ยมี400ตารางวาถ้าตารางวาละล้านก็400ล้านถ้า2ตารางเท่า2ไร่ก็800ล้านเราก็ได้แต่มองแล้วฮะไร่ใหญ่ๆแหละก็คงไปเป็นแปลงเล็กๆนะแปลงใหญ่มากเนี่ยราคาก็จะเฉลี่ยลงมาเช่นบางแปลงที่ตรงแถวๆแดนนรบิดเก่าเนี่ยเขาจะว่ามีการซื้อขายกันที่แปลงใหญ่มาก40กว่าไร่เนี่ยก็ละมูลค่ารวมก็เยอะมากพอหารเฉลี่ยวัดต่อวาแล้วเนี่ยก็จะน้อยลงก็ยังไม่ถึง600,000นะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับและยิ่งอยู่ในซอยอะไรพวกนี้ด้วยก็ยิ่งลดทอนราคาลงไปนะก็น่าสนใจไหมคะคือถ้าไปเทียบกับแถวสุขุมวิทอ่ะอันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นหลายล้านแล้วอ่ะใช่ไหมคะอันนี้มันสมมติถ้าเฉียดล้านเนี่ยก็ถือว่ายังขึ้นไม่เยอะก็ยังขึ้นได้อีกต้องดูว่า potential ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีพัฒนาการรอบๆห้าแยกลาดพร้าวนี่อีกมากช่วยเพราะอย่างยิ่งสถานีกลางบางซื่อที่จะเกิดขึ้นพอสถานีกลางบางซื่อเสร็จมันใกล้กันด้วยมีสีเหลืองเสร็จนะใช่ครับโอ้โหมันจะแบบจะเอื้อกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดสมมติอย่างเราไปซื้อนะครับเราคงไม่ได้ซื้อที่ดินป่าครับอาจารย์สัมมาแล้วจะเป็นบ้านเป็นคอนโดพวกนี้มันจะไปด้วยกันไหมเพราะว่าตอนนี้เห็นคอนโดเนี่ยโอ้ตั้งแต่สะพานควายไปยันห้าแยกลาดพร้าวขึ้นกันเรียกว่าตึกเว้นตึกเลยอะฮะก็ขึ้นกันเยอะฮะแต่ว่าเรียนว่าทุกคนก็อยากจะมีคอนโดติดรถไฟฟ้าทั้งประเทศแต่ยิ่งติดรถไฟฟ้ามากเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่การตั้งราคาเนี่ยถ้าตั้งราคาสูงมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะหาคนซื้อได้เหมือนกันฉะนั้นผู้ขายคนขายก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันเพราะการซื้อไม่ได้มีเท่าคนทุกคนถ้าพูดถึงศักยภาพของทำเลแหละครับตอนสุขุมวิทขึ้นใหม่ๆราคาก็ค่อยๆที่จะกระตือขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะถ้าพูดถึงโซนนี้ลาดพร้าวไปถึงคูคตศักยภาพมันพอจะสู้ได้ถ้าเอาสีเขียวก่อนนะแต่ที่พูดเนี่ยสีเขียวเนี่ยถ้าตอนนี้เปิดไปให้ย่ารัฐพร้าวแล้วก็ช่วงปลายปีไปถึงเกษตร
แล้วก็ประมาณปลายปี63ต้นปี64ไปถึงคูคตครับซึ่งนี่มันเป็นถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายแรกของปทุมธานีที่จะวิ่งปทุมธานีนะฮะขณะที่สีเขียวที่ต่อขยายจากอ่อนนุชไปเคหะสมุทรปราการก็เป็นสายแรกของสมุทรปราการส่วนสีม่วงแล้วตอนที่เบก็เป็นสายแรกของนนทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มี4จังหวัดที่มีรถไฟฟ้าฮะ4จังหวัดไอ้คราวนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเนื่องจากความใกล้ศูนย์กลางกรุงเทพใกล้ศูนย์กลางเนี่ยถ้ามันใกล้เท่าไหร่เนี่ยมันก็แพงขึ้นเท่านั้นถ้าออกไปรอบนอกเท่าไหร่ราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆคือเวลาดูราคาที่ดินเนี่ยเขาจะไม่ดูทีเดียวทั้งช่วงถนนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าสายไหนก็ตามนะครับแม้กระทั่งลาดพร้าวที่ว่าเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวไปถึงแยกลำสาลีเนี่ยยาวมากนะครับยาวมากๆเพราะฉะนั้นเวลาดูราคาที่ดินเนี่ยแม้แต่สำนักประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ก็ต้องแบ่งเป็นช่วงๆของถนนช่วงห้าแยกลาดพร้าวไปถึงตรงแยกราชดำเนินพิเศษลาดพร้าวช่วงนั้นราชดำเนินพิเศษไปถึงคลองลาดพร้าวช่วงหนึ่งคลองลาดพร้าวไปถึงคลองจันทร์คลองจันทร์หนึ่งแยกลำสาลีอะไรต้องแบ่งเป็นช่วงๆนั้นราคาประเมินเนี่ยถ้ามันอยู่แถวๆห้าแยกลาดพร้าวมาถึงราชดำเนินพิเศษแน่นอนว่าแพงมากราคาประเมินของธนารักษ์ก็อาจจะอยู่ประมาณสักสองแสนกว่าถึงสามแสนแต่ซื้อขายจริงก็อาจจะอย่างที่ว่านี้สามเท่านะครับไปอีกช่วงหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลดทอนลงไปเรื่อยๆพอไปใกล้ย่านอัมสารีก็อาจจะแพงขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะอันนี้ราคาซื้อขายก็อย่างที่เรียนเนี่ยว่ามันก็ไม่ได้แพงเท่ากันไปตลอดทั้งเส้นทุกถนนเลยคิดพูดถึงราคาแต่ที่ตรงถนนยุทธินก็ฉันได้กับฉันนั้นเหมือนกันแล้วครับถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยถูกลงยิ่งไปไกลยิ่งถูกแต่มันจะมีข้อยกเว้นไหมครับอย่างเช่นแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือแถวตลาดสะพานใหม่มันอาจจะราคาแพงกว่าแถวราม11ที่จริงตลาดสะพานใหม่มันอยู่ไกลกว่าด้วยซ้ำไปใช่ครับมันเป็นแหล่งชุมชนด้วยเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ต้องดูว่าที่ดินเนี่ยไม่ใช่ทุกแปลงอยู่ติดถนนใหญ่หลายแปลงก็อยู่ในซอยหลายแปลงก็อยู่ในซอยของซอยซอยย่อยเขาไปในซอยย่อยเนี่ยราคาก็จะถูกลงทั้งนี้เนื่องจากว่านักพัฒนาโครงการเนี่ยนะฮะเวลาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากน้อยเพียงใดของกทม.เขาจะมีผังสีมีหลายสีนะครับเอาเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะมีสามสีสีน้ำตาลคือหนาแน่นมากสีส้มคือหนาแน่นปานกลางสีเหลืองหนาแน่นน้อยอันนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินถ้าทำอาคารเนี่ยอาจจะสมมติสีเหลืองหนาแน่นน้อยเนี่ยอาจจะมี FAR for area ratio เนี่ยประมาณ 2.5 ถึง 4.5 เท่าถ้าสีส้มเนี่ยอาจจะประมาณสัก 5-6 เท่าถ้าสีน้ำตาลเนี่ยอาจจะ 7.5-8-9 เท่าไอ้คำว่าเท่าเนี่ยสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าถ้าที่ดิน2ไร่เอา1ไร่แล้วกัน1ไร่เนี่ย1ไร่400ตารางวา 1,600 ตารางเมตรเนี่ยถ้า FAR สมมุติ FAR 10เท่า 1,600 ตารางเมตรก็จะสร้างได้ 16,000 ตารางเมตรที่เป็นพื้นที่ทำไมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าสร้างได้มากคนขายก็ได้ประโยชน์จากโครงการนั้นมากคือซอยมาขายได้เยอะหน่อยมันต้องดูสีด้วยดูสีด้วยแล้วก็ดูผลตอบแทนว่าคนที่ซื้อมาทำประโยชน์ได้มากขนาดไหนด้วยครับทีนี้อย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยฟังแล้วถ้าสมมุติว่ามีที่อยู่ย่านนั้นนะคะหรือกำลังมองหาที่อยู่อาศัยทำเลนี้นะคะลาดพร้าวพหลโยธินน่าสนใจขนาดไหนคะคุณสมาคะที่จะขายหรือที่ซื้อถ้าสมมติมีอยู่ขายดีไหมนี่กันแล้วกันรวยกันแล้วกันไม่ต้องบอกว่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอยากได้ตอนยุครีบมาอะไรดีไหมอันนี้มันก็จะนอกจากเรื่องของราคาที่ดินต้องไปโยงถึงเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างด้วยเพราะว่าปีหน้ามาแล้วเนี่ยมกรานะครับถ้าที่ดินเปล่าทิ้งไว้รกร้างไม่ทำอะไรนี่มันก็จะโดนภาษีหนักนะถ้าเพื่อการพันธุ์ก็อาจจะถูกลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าที่อยู่อาศัยก็ถูกที่สุดแต่ผมคิดว่าถ้าถามต้องถามว่ามีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวหรือไม่เก็บไว้ให้เป็นมรดกให้ลูกหลานหรือไม่อะไรเงี้ยบางทีมันต้องตอบโจทย์ส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ต้องใช้แล้วก็ทิ้งลกร้างว่างเปล่าเสียภาษีมากมายก็ขายทิ้งแล้วไปอยู่ชานเมืองก็ได้เพราะว่ากรุงเทพในขายไปอยู่คูคตไปว่าไปไกลแล้วอาจจะเริ่มใหม่เปิดใช้เนี่ยคูคตในประมาณต้นปี64ปลายปี63ก็ต้องกะเวลาก็จะทามมิ่งด้วยทามมิ่งด้วยเช่นถ้าไปอยู่ตอนนี้เนี่ยนะจะลำบากหน่อยนะลำบากทางโอ้โหกว่าจะเข้ามาในเมืองที่ใดก็ตามที่มีการก่อสร้างโครงการอย่างเงี้ยรถติดมากฝนตกก็จะมีการวางแผ่นเหล็กอันตรายขับตลอดเร็วก็ไม่ได้ต้องดูทามมิ่งว่าจังหวะใดเป็นจังหวะที่เหมาะในการเข้าการออกนี่แหละฮะคือเพราะคนที่มีหรือคนที่กำลังอยากจะสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อดีกว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าความฝันเลยก็คืออยากจะมีอสังหาริมทรัพย์อยากจะอยู่เองอยากจะซื้อแล้ววันนี้คุยกันเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยาวๆนะครับเดี๋ยวจบเรื่องนี้ไปคุยเรื่องคอนโดอีกนะราคาเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เดี๋ยวขอพักกันก่อนแล้วกันใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ